คลิปนี้ลองใช้สายไฟ DC ลิงก์ที่ออกจาก EA Hybrid ไปที่เราเตอร์เป็นสายที่ผมทำเองครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เอาสายลำโพง Siltec 188 Mark II Z ไปเกาะที่ขั้วกาวตัวถังของ EA Hybrid เหมือนกาวจุลลอยลองดูนะครับว่าเป็นยังไงคือมันก็ดีนะแต่แค่บางทีอาจจะเหงาไปบ้างบางที